อันนี้พอพูดอย่างนี้ก็ระลึกถึงโยมทองแดงที่สถานีทดลองนี่ก็เป็นลูกศิษย์โยมทองแดงหนึ่งโยมหลิงอยู่ตราดจังหวัดตราดคนนั้นก็เป็นคู่กันก็เป็นลูกศิษย์เราทั้งสองนั่นแหละมาแต่แกโยมทองแดงแกปากเปาะพูดเร็วเอะเละพูดคนนั้นไม่ค่อยพูดเฉยนิ่งแล้วก็ขึ้นไปนี่เรากำลังเย็บผ้าอยู่ขึ้นไปสองคนเรากำลังเย็บผ้ากับพระอยู่กุฏิเราที่เฉลียงกำลังเย็บผ้าพอดีเย็บผ้าผิดเลยแก้นั้นแล้วก็ของคนขึ้นไปเรากำลังแก้อยู่ที่เย็บมันผิดกำลังแก้ขึ้นมามาอะไรนี่นะนิ่งทั้งสองคนแหละโยมทองแดงกับโยมหลิงกำลังทำงานอยู่นี่มาอะไรระหว่างสักเดียวก็กระลงไปพอไปเขาก็ไปนอนอยู่บ้านโยมทองแดงแล้วโยมหลิงแกไม่ค่อยพูดอะไรละนิ่งๆนะโยมทองแดงนี่ปากเปาะอย่างเราเดินบิณฑบาตมานั่นน่ะร้องไหว้ไหว้เป็นอย่างนั้นนะปากเปาะพอเราบิณฑบาตมาเข้ามาแกนั่งมาถึงก่อนแล้วศาลามันเป็นศาลาเอาอะไรมาปูไว้ก่อสร้างวัดไม่ทำรู้หลานพอมาก็ร้องว่าว่าโอ้ยดูน่ะดูที่ท่านพ่อน่ะรัศมีจ้ามาเลยรัศมีสมาเลยเป็นบ้าหรือตีบ้าขนาดแล้วว่าอย่างนั้นแกนิสัยแกเลยว่ารัศมีออกจ้ามาหมดเลยว่างั้นแกนั่งอยู่นี่แหละแกมองเห็นเราร้องก้าก้าขึ้นเลยล่ะว้าวว้าวว้าวขึ้นมู้นรัศมีจ้าว่าว่าบ้าเนี่ยรัศมีสมาอะไรเนี่ยว่านี่ละปากทีนี้เวลาจะมาหาเราสองคนแล้วไปก็ไปนอนโยมหลิงแกไม่ค่อยพูดอะไรล่ะแกนิ่งเฉยๆไม่ค่อยพูดล่ะแต่กลัวเรามากนะกลัวมากคนหนึ่งดูภายในพอลงไปแล้วไปนอนอยู่นั่นอยู่ๆก็หัวเราะคนจิ๊กจิ๊กจิ๊กโยมหลิงจะไม่เคยพูดอะไรแต่หัวเราะจิ๊กจิ๊กจิ๊กหัวเราะอะไรป้าว่างั้นนะคนนั้นแก่กว่าคนอันนี้ประมาณ70คนนี้ดูมันจะประมาณ60นะตอนนั้นแล้วหัวเราะอะไรป้าหัวเราะเรื่องท่านพ่อว่างั้นนะท่านกำลังเย็บผ้าอยู่เราขึ้นไปท่านขู่เราขึ้นมาหาอะไรกำลังเย็บผ้าอย่างนี้ไล่ลงก็ไล่ลงแล้วก็ท่านก็เย็บผ้าเฉยกำหนดจิตดูเมื่อไหร่ท่านจ้ออยู่เลยกำหนดจิตเลยจ้อโอ้ยไม่ไหวเลยจะนานคนนี้ท่านจะเขยกันนั่นรีบลงว่างั้นนะมาจริงได้ขบขันหัวเราะจะว่างั้นนะมองไปทีไรจิตท่านจ้อเราอยู่ตลอดเวลาท่านนานกว่านั้นเดี๋ยวท่านจะเขยกเอาเดี๋ยวท่านจะไล่ลงมันจะขึ้นไปแล้วก็ไล่แล้วว่างั้นจะไม่ค่อยพูดอะไรละอันนี้รู้ใจคนอื่นใจใครๆรู้เพราะนั้นแกจึงกลัวเรามากเวลานั่งอยู่นี่ท่านเย็บผ้าอยู่ก็จริงเนี่ยเวลาจอจีเข้าไปที่ไรท่านจ้อเราอยู่ตลอดเลยถึงสองสามหัวโอ้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวรีบลงเดี๋ยวท่านจะแขกเอา นี่คนนี้เก่งนะรู้จิตของคนอื่นได้ดีแกคงเสียไปทั้งสองนานแล้วล่ะตาเนี่ยแก่กับคนเป็นอาจารย์20ปีถึง30ปีคนนี่เนี่ยนั่นจริงนะตอนนั้นที่แก่กว่าเราประมาณน้องทองแดงประมาณสัก10ปีละมั้งเป็นอาจารย์อายุ40เองฮะเป็นอาจารย์อายุ40เองตอนเป็นเมืองจันทร์นะเออนั่นแหละ40แล้วน้องทองแดงอายุ60แกอยู่50ละมั้งตอนนั้นละก็มี2คนนี่ละภาวนาดีอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งแกอยู่บางสะเก้าผู้ชายคนนั้นถ้าทราบว่าเรามานี่แกเตรียมของมาพร้อมเลยสั่งลูกอะไรสู้จะยุ่งกูนะก็ท่านอาจารย์อยู่นั่นเมื่อไรกูอยู่นั่นตลอดอาจารย์กลับเมื่อไรกูถึงจะมาวางอะไรอันนี้ก็เก่งเหมือนกันจิตรู้จิตคนอื่นรู้แล้วก็พูดอยากอะไรพอดีกันละกับคนขี้ดื้อท่านสิงห์ทองไปคุยเรื่องจิตเรื่องอะไรภาวนาอะไรไง
แกรู้จริงนะจิตใครเป็นไปยังไงแกรู้จริงโยมเดี๋ยวท่านยิงทองกับปากปอแล้วจิตของอาตมาเป็นยังไงหึงวางยิ่งจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์เนี่ยแกพูดอย่างนั้นเลยจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์เนี่ยบอกกงนี้แหละกำลังจะแห่สิ่งตอบแกพูดอย่างกงไปกงมาจิตท่านผ่องใสอยู่แต่ยังไม่พ้นเหมือนท่านอาจารย์หรือว่างั้นนะเราก็ฟังเฉยๆแล้วแกภาวนาเก่งคนนี้รู้ใจคนอื่นไปยังไงรู้ครับถ้าเราไปที่นั่นแกมาอยู่ที่นั่นเลยละแกภาวนาดีใจเด็ดไม่ค่อยพูดพูดนี่โกงเป๋งเลยนะเพราะแกดูทางจิตใจพูดนี่นี่ก็โกงเสียไปหมดแล้วแหละก็เราไม่ไปอยู่เลยตั้งแต่จำพรรษานั้นออกจากนั้นมาแล้วก็ไม่ได้ไปอีกแล้วธรรมรัตน์ธรรมะอะไรไปทำอะไรเลอะเทอะไปหมดเราเลยไม่ไปอีกละไปสร้างอะไรขึ้นนั้นเต็มไปหมดไปที่จันทร์ก็มีอยู่สองคนนะผู้หญิงภาวนาเก่งนะนี่แหละเรื่องย่อมต้องแดงเนี่ยกระแสจิตต้องแก่แรงเหมือนกันนะพอขึ้นไปแกไปโม้ท่านอันนั้นท่านอะไรชื่อเจือเจออะไรนั่นแหละไปขึ้นไปก็ขึ้นไปบ้านแกเล็กๆล่ะอยู่เขาเรียกอยู่หนองเสม็ดแกเคยนิมนต์เราไปบ้านแกคนหนึ่งแต่เราก็ไปนั่นถึงได้รู้ว่าหลวงแกพอไปเอ้าย่อมต้องแดงภาวนาว่างั้นนะแต่ว่าภาวนาถ้าไปแล้วก็ไปพูดไม่มีการชมเชยเรามีแต่การตำหนิอาจารย์มหาบัวยกตนขึ้นความหมายว่างั้นแหละทางนี้ก็มันเป็นยังไงนะมึงมาดูถูกอาจารย์ของกูหนาว่างั้นกูจะลองทดลองดูว่าเอานี่จะเก่งขนาดไหนเลยแกก็จีบมากอยู่แกว่าแกกำลังจีบมากทั้งนั้นจะมาวัดตอนเช้ามาวัดสถานีสรองกลางคืนแกกำลังจีบมากแต่พอดีท่านเจือนะไปที่นั่นเอ้าย้อนแดงนั่งภาวนาเพราะแกเคยพูดที่ไรพูดแต่ตำหนิเรายกตนข่มท่านมันเป็นยังไงพระองค์นี่มันเก่งนะมันมาดูถูกอาจารย์กูนี่นาว่าเขาลบสุดหัวใจกูมันทำไมมันได้ความรู้มาจากไหนมาเลยกูเลยอาจารย์มาจากไหนมาดูถูกอาจารย์กูนี่กูจะทดลองพระองค์นี่ดูนะเป็นยังไงวะนี่แกก็ทดลองจริงนะนี่แกก็ขีดมาอยู่แกก็กำหนดใจนี่เป็นไฟเผาแกเลยนะเผาท่านอันนั้นนั่งอยู่ดีดผึ่งเลยเฮ้ยทำไมโยมแสดงมาทำนี่ล่ะทำอะไรวะฉันก็ยิ้มมามันทำอะไรไฟมาเผาแล้วดีดผึ่งเลยเดียวคือแกกำหนดไฟเผานั่นแหละกระแสจิตแกเก่งนะหมอยิงจะเผาอะไรก็กำลังยิ้มมาอย่างยิ้มมานี่เอาไฟมาเผาคนนี่นะดีดผึ่งเลยนี่แหละป้าดีขี้โม้เก่งไปก็ไม่พ้นเลยที่ว่าไปดูถูกเราเลยยกตนข่มท่านนั่นแหละทิ้งโยมแสดงแกไปลูกศิษย์แกก็โมโหจะทดลองเผานี่มันเก่งแล้วขนาดไหนนะว่าพอกระโดดไฟเผาที่ดีดผึ่งข่มขันดีนั่นเห็นไหมล่ะอาจารย์ของใครก็รักใช่ไหมล่ะนี่เราก็เป็นอาจารย์ของแกก็รักนี่ทีนี้จากนั้นไปพูดดูถูกนี่แกก็ทดลองมันจะเก่งขนาดไหนเผาที่ดีดผึ่งเลยไฟเผาจะมาเล่าให้ฟังวันหลังไม่เห็นเก่งแต่ว่างั้นนะเอากำหนดไฟเผาจนดีถึงแล้วมาดูถูกอาจารย์ของเราได้มันเป็นยังไงพระองค์นี่มาจากไหนหนาวะมาดูถูกอาจารย์ของเราที่เราเทิดทูนสุดหัวใจนะก็จะทดลองพระองค์นี่ดูสักหน่อยนะพอกำหนดไฟเผาได้ดีถึงไม่เห็นเก่งแต่ว่านั่นนะแต่เวลาจะสรุปไม่เห็นเก่งเลยไฟเผาจนโดดถึงฟังกันนะแกมาเล่าให้ฟังครบขันก็มีสองคนโยมองแดงคนหนึ่งกับโยมลิงอยู่ที่ตราดภาวนาดีทั้งสองแล้วทางจันทร์ผู้หญิงมีสองคนผู้ชายก็มีโยมอีกคนที่บางจะก้าวนั่นอันนั้นก็รู้จิตคนอื่นเหมือนกัน
คารพมากสำหรับเราเนี่ยแกเคารพมากที่สุดโยมผู้ชายเนี่ยส่วนผู้หญิงก็เป็นเรื่องของเขานะส่วนโยมคนนี้แกไม่ค่อยพูดละอย่างที่ท่านสิงห์ทองลื้อปากที่แกพูดลักษณะมันเป็นที่ว่ารู้จิตของใครต่อใครแต่แกไม่บอกว่าแกรู้หากอุบายวิธีการพูดมันไปแถวนั้นนะท่านสิงห์ทองก็เลยถามแล้วจิตอาตมาเป็นยังไงดูให้เป็นยังไงจิตท่านผ่องใสแต่ยังไม่พ้นเหมือนจิตท่านอาจารย์ว่างั้นนั่นแหละผมบอกว่าจิตท่านนั้นยังผ่องใสอยู่แต่ยังไม่พ้นเหมือนจิตท่านอาจารย์ซึ่งพ้นไปแล้วมันแน่แต่พูดเฉยนั้นแต่พูดแบบเฉยเลยไอ้เรานั้นเฉยอยู่แล้วเราไม่สนใจกับใครแล้วเขาจะพูดอะไรก็เฉยนั่นแหละจิตเวลามันรู้งั้นแหละรู้จิตแล้วไม่มีใครมาเป็นพยานไม่หาใครเป็นพยานกำหนดปั๊บรู้ปั๊บเป็นพยานในตัวสมบูรณ์แล้วนั่นแหละท่านเรียกว่าสันติสิโกหรือว่าญาณอย่างทราบเป็นอย่างนั้นรู้เอง